นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกพูดเรื่องของการปฏิวัติว่าคำพูดนี้ของผบ.ทบ.น่าจะเป็นคำพูดตามประวัติศาสตร์การเมืองส่วนจะเป็นการปรามนักการเมืองหรือไม่นั้นเชื่อว่าผบ.ทบ.คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและตัวของนายอภิสิทธิ์เองในฐานะนักการเมืองก็เรียกร้องมาตลอดเช่นกันโดยที่ผ่านมาพยายามทำให้พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในเส้นทางและไม่นำประเทศกลับไปสู่จุดเดิมมองว่านักการเมืองไม่ควรชี้นิ้วหาว่าใครเป็นต้นเหตุแต่ควรจะย้อนดูตัวเองมากกว่าส่วนคำพูดนี้จะกระทบต่อความเชื่อมั่นหรือไม่คิดว่าไม่ได้อยู่ที่คำพูดของผบ.ทบ.เพียงอย่างเดียวเพราะที่ผ่านมาต่างประเทศก็ติดตามการเมืองไทยมาพอสมควรน่าจะคิดได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้เกิดผลกระทบกับประเทศไทยส่วนนายจตุรนต์ฉายแสงแกนนำพรรคเพื่อไทยมองว่าการแสดงท่าทีของผบ.ทบ.ไม่เหมาะสมและไม่เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยไม่เข้าใจว่าโลกมองประเทศไทยอย่างไรเพราะการรัฐประหารที่ผ่านมาทำให้ประเทศเสียหายหลายแสนล้านทั้งความเชื่อมั่นและการลงทุนการพูดลักษณะนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าการทำรัฐประหารจะไม่มีวันสิ้นสุดเพราะกลุ่มคนที่ต้องการรัฐประหารก็จะสร้างเงื่อนไขด้วยการทำให้ประเทศเกิดความวุ่นวายเพื่อทำให้เกิดรัฐประหารอีกส่วนนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่ทราบนะคะว่าการที่ผบ.ทบ.ออกมาพูดเป็นการส่งสัญญาณถึงพรรคเพื่อไทยหรือไม่โดยมองว่าในสังคมประชาธิปไตยทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงออกได้อย่างเสรีวิธีการแก้ปัญหาคือต้องทำทุกอย่างตามกฎหมายค่ะ